วนี้มาทบทวนกันนะคะว่าบทที่4ของเรานะคะเรื่อง The Internet เนี่ยเราเรียนอะไรกันไปบ้างนะคะดูนะคะคำศัพท์ของเรามี10ตัวด้วยกันนะคะคำที่1ค่ะ Connect แปลว่าเชื่อมต่อนะคะ Wirelessแปลว่าไร้สายนะคะปกติเราใช้กับ wireless connection นะคะก็คือการเชื่อมต่อแบบไร้สายนั่นเองนะคะ signal นะคะ signal แปลว่าสัญญาณนั่นเองนะคะ there is no signal นะคะก็แปลว่าไม่มีสัญญาณนะคะ router ก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์นะคะจากเครือข่ายหนึ่งไปยังอีกเครือข่ายหนึ่งนั่นเองนะคะ router เป็นคำนามค่ะ cableก็เป็นคำนามเช่นเดียวกันนะคะเคเบิลมันจะหมายถึงสายที่เราเรียกคำศัพท์ว่าสายเคเบิลนั่นเองนะคะเป็นสายเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์ตัวอื่นนั่นเองนะคะ access เป็นคำกริยาที่แปลว่าเข้าถึงข้อมูลนะคะหรือเข้าถึงเว็บไซต์ต่างๆก็ได้นะคะ social networks หมายถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์นะคะเช่น Facebook หรือ LINE พวกนี้นะคะเป็นต้นนะคะเว็บแคมก็เป็นคำนามนะคะหมายถึงกล้องที่ส่งสัญญาณภาพจากทางคอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะเซิร์ฟเวอร์หมายถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ค่ะซึ่งเป็นเครื่องหลักที่เอาไว้คอนโทรลในระบบเครือข่ายนั่นเองคำสุดท้ายค่ะคำว่าอัปเดตแปลว่าปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอนะคะเราใช้ทับศัพท์กันอยู่เรื่อยๆเช่นอัปเดตซอฟต์แวร์หรืออัปเดตข้อมูลต่างๆนะคะส่วนไวยากรณ์ค่ะในบทนี้นะคะก็จะมีเป็น modal verbs นะคะที่เราใช้หลักๆก็จะมีการแสดงความสามารถใช่ไหมคะการพูดถึงข้อบังคับแนะนำต่างๆนะคะแล้วก็หมายถึงการขออนุญาตหรือการจำเป็นในการใช้นะคะยกตัวอย่างเช่น can could may might ก็จะใช้ในการขออนุญาตแล้วก็แสดงความสามารถนะคะแสดงความจำเป็นต้องไปต้องทำหรือว่าแนะนำให้ทำก็จะมีคำว่า must should have to need to ought to นะคะส่วนการแสดงความตั้งใจทำหรือการคาดการต่างๆก็จะมีคำว่า will would shall หรือ be going to นะคะวิธีการใช้นะคะสรุปนะคะถ้าเป็นประโยคบอกเล่าก็จะมีประธานเป็นปกติใช่ไหมคะประโยคในภาษาอังกฤษก็จะเป็นมีประธานนะคะแล้วก็ตามด้วย modal verb ที่เราจะเลือกใช้ให้เหมาะกับสิ่งที่เราต้องการจะพูดแล้วก็ตามด้วย verb ที่เป็น infinitive หรือ verb ช่องที่1นั่นเองนะคะถ้าเป็นประโยคปฏิเสธค่ะมีประธานตามด้วย modal verb แล้วก็เติม not เข้าไปนะคะก่อนหน้า verb ที่เป็น infinitiveถ้าเป็นประโยคคำถามค่ะประโยคคำถามก็จะมีอยู่2ลักษณะใช่ไหมคะประโยคคำถามที่เป็น yes no question หรือประโยคคำถามที่เวลาถามปุ๊บต้องตอบว่า yes หรือ no นั่นเองนะคะอีกประโยคนึงก็คือเป็นประโยคคำถามที่มี wh question นั่นเองนะคะวิธีการก็จะคล้ายๆกันค่ะแค่เราวาง modal verb นะคะวางไว้แล้วก็วางไว้หน้าประธานนะคะแล้วก็ตามด้วย verb ที่เป็น infinitive นั่นเองนะคะถ้าเราต้องการ WH question เราก็แพทเทิร์นเดิมเนี้ยค่ะเราแค่วาง WH question มาข้างหน้าแค่นั้นเองนะคะเราก็จะได้ประโยคคำถามนั่นเองนะคะเอาละค่ะสำหรับบทนี้นะคะก็จบแล้วนะคะเรื่อง The Internet นะคะมีคำศัพท์ทั้งสิ้น10คำไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้องกับmodal verbs นะคะถ้าใครยังคิดว่าโอ้ยังไม่ค่อยเข้าใจนะคะก็กลับไปทบทวนคลิปที่ผ่านมาของในบทได้อีกครั้งนึงค่ะเอาไว้เจอกันในบทที่5เรื่อง websites ค่ะ